ผมว่าความน่าสนใจคืองานชิ้นนี้ทำในเวลาจำกัดใช่ฮะโอ้โหสีอะไรอ่ะอาจจะอธิบายชื่อแล้วก็อธิบายเทคนิคหน่อยลูกก็จะเป็นสีอะคริลิกครับครับก็เป็นภาพมังกรมังกรก็สื่อถึงความมงคลครับครับก็มีพลังมีบารมีครับครับตั้งชื่อภาพว่าเทพแห่งมังกรครับเทพแห่งมังกรครับโอ้โหความสามารถเกินตัวใครจะคิดเลยว่าเด็กขนาดนี้วาดได้แบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะแล้วคิดดูว่าโตขึ้นฝีมือจะพัฒนาไปขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งใจไว้นี่คิดว่าไม่ยากฮะอามานี่ฮะแล้วเราไปค้นพบความสนุกในการวาดรูปตั้งแต่เมื่อไหร่อะลูกตั้งแต่ตอนเด็กครับหนูเริ่มวาดแนวอะไรวาดเป็นแนวการ์ตูนครับพวกไดโนเสาร์โปเกมอนโดเรมอนอะไรไปรายการท้าทายไทม์ครับให้วาดรูปไม่จำกัดเวลาครับแต่โจทย์คือในภาพภาพนี้ครับต้องประกอบด้วยสัตว์3ชนิดครับนำจุดเด่นของสัตว์3ชนิดนี้มาสร้างเป็นสัตว์ในจินตนาการรู้สึกมีความสุขครับที่ได้วาดรูปโอ้โหลายเซ็นลายเซ็นศิลปินครับลายเซ็นท่านผู้การครับเซ็นก็สวยงามนะงานชิ้นนี้ใช้เวลาสร้างสรรค์รวม2วันเวลาในการวาดคือ14ชั่วโมงครับและผลงาน2วัน14ชั่วโมงของน้องทามก็อยู่ตรงนี้แล้วครับขอบที่สวยอะขอบความสวยมากโอ้โหทามลูกตรงกลางเวทีครับขอบสวยมากโอ้โหท่านคณะกรรมการครับนี่คือผลงานของเด็ก13ขวบครับสัตว์ในจินตนาการจากการสร้างสรรค์ของน้องทามกับผลงานที่มีชื่อว่ามัสยะไกรสอนปักษาครับมัสยะไกรสอนปักษาครับโอ้โหเด็กคนนี้เป็นคนที่รักในศิลปะแล้ววันนี้ครับเพื่อให้ท่านได้รู้จักกับน้องมากที่สุดก็ต้องรู้จักผ่านผลงานที่น้องสร้างสรรค์ครับถ้าผมหยิบขึ้นมาแล้วบอกว่านี่เป็นผลงานของเด็กอายุ12เนี่ยต้องมีคนสงสัยก่อนว่าผมอัมหรือเปล่าโอ้นี่เด็ก12ครับสีอะไรอ่ะสีน้ำมันป่ะสีอะคริลิกค่ะท่านกรรมการครับนี่คือการแสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินใช่ไหมลูกต่อภาพแต่ละภาพมันคือการแคปเจอร์โมเมนต์หรือว่าบันทึกเหตุการณ์ความรู้สึกของศิลปินในช่วงเวลานั้นแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะนี่คือภาพตัวอย่างงานของน้องซอนส่วนหนึ่งนะครับน้องซอนเนี่ยเขาชำนาญแล้วเขาชื่นชอบวาดภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาติต้นไม้แต่รายการท้าทายน้องวาดภาพสิ่งปลูกสร้างครับและเราก็ไปกันที่นี่ครับสวนวัวเพื่อจะวาดภาพวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารภาพนี้เป็นภาพสิ่งปลูกสร้างภาพแรกในชีวิตของน้องซอนครับสีเขาน่ารักมากสีเขาสีเขาเด่นมากเลยครับแสงของพระอาทิตย์นะทาบลงมาใช่ตัวพระปรางเห็นดึงแสงพระอาทิตย์ว่าพาดผ่านองค์พระปรางภาพนี้เป็นภาพที่ภูมิใจมากๆค่ะแต่ว่าก็อาจจะพอมาดูอีกทีก็อาจจะมีต้องปรับแก้นิดหน่อยค่ะก็ตั้งชื่อภาพนี้ว่าอรุณยามเย็นอรุณยามเย็นครับจากน้องซอนความรู้สึกข้างในของเขาหรือสิ่งที่เขาคิดอยู่อ่ะมันถ่ายทอดมาจากสีที่เขาใช้แล้วผมเชื่อว่าตอนนี้น้องซอนกำลังหาเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วโชว์ผลงานมาให้โลกเห็นเลยครับขอบคุณมากค่ะโอ้โหรูปนี้ที่มาคือยังไงลูกอันนี้เป็นรูปครอบครัวพญานาคครับรูปนี้เราวาดขึ้นเองหรือว่ามีคนขอให้เราวาดครับลูกมีคนขอให้วาดครับอ๋อมีผู้ว่าจ้างใช่ไหมครับเขาบอกน้องแมนยูว่าไงครับว่าอยากได้ภาพเป็นครอบครัวพญานาคครับท่านผู้การครับต้องบอกว่าน้องแมนยูเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างรักในงานของตัวเองครับที่ผ่านมาถ้าวาดคือเก็บครับไม่ได้มีเจตนาวาดเพื่อขายแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดนะครับเขาก็เห็นว่าสิ่งนี้สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้แล้วก็เป็นทุนการศึกษาได้ก็จึงเริ่มวาดรูปแล้วก็รับงานแล้วก็สะสมเป็นทุนการศึกษานะครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจครับเราท้าทายเขาให้วาดภาพใหญ่ยักษ์และเติมเต็มรายละเอียดครับ
และชิ้นงานที่น้องแมนยูสร้างสรรค์ก็คืองานชิ้นนี้ครับโอ้โหโอ้โหนานมาก16ชั่วโมงครับองค์พระพิฆเนศครับนี่คือผลงานของเด็ก9ขวบครับโอ้ตายขนลุกมันอยู่ลูกภาพนี้เราตั้งชื่อภาพว่าองค์ศรีคเนศสยบมารครับโอ้โหองค์ศรีคเนศสยบมารนี่เป็นอีกชื่อหนึ่งของท่านเหรอลูกใช่ครับคือศิลปะชิ้นนี้ครับสร้างสรรค์ด้วยความศรัทธาของเด็ก9ขวบใจก็ดีเลยนะความฝันล่ะครับความฝันอยากได้อะไรความฝันอยากได้อุปกรณ์วาดรูปไปหอศิลป์เล็กๆของผมครับจะได้ให้น้องๆพี่ๆมาเรียนรู้ศิลปะที่หอศิลป์เล็กๆของพี่ผมกับผมครับอ๋อมีหอศิลป์เดี๋ยวกับพี่อมนี่นี่ทำหอศิลป์ขึ้นมาเหรอลูกใช่ครับที่ไหนลูกอยู่จังหวัดอะไรที่บ้านผมครับจังหวัดภูเก็ตครับทำไมถึงคิดจะทำหอศิลป์ขึ้นมาที่จังหวัดภูเก็ตครับเพราะว่าที่ภูเก็ตยังไม่มีหอศิลป์ครับพี่ผมก็เลยอยากทำครับผมก็เลยอยากทำด้วยครับโอ้โหดีจังเลยดีมาโอ้อยากเห็นฝีมือพอร์เทรตแล้วเนี่ยและผลงานที่ดาเนียลวาดก็อยู่ด้านหลังจอนี่ครับเฮ้ยให้เอียดละอืมแม่ครับหุยอันกลางมันคุ้มมากเลยพี่ซุปทั้งนักการครับมีอารมณ์เรื่องราวสื่อสารมาเต็มๆนะครับสามท่านนี้คือใครอะลูกเป็นคนไร้บ้านครับคนไร้บ้านแล้วหนูรู้จักกับสามท่านนี้ได้ยังไงลูกผมไปเซิร์ชใน Pinterest ครับแล้วผมก็ไปเจอแบบนี้ผมก็เลยอยากว่าเพราะว่าภาพเขามันได้ฟิลครับได้อารมณ์ครับแต่ละคนลูกเขาสื่ออารมณ์เหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันครับคนซ้ายสุดเป็นยังไงครับความไม่ตกกังวลแล้วก็ความเครียดครับแล้วก็ส่วนคนด้านขวาเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกท้อแท้แล้วก็ความสิ้นหวังแล้วก็ความเศร้าครับแล้วก็คนกลางเนี่ยเขาก็จะมีความหวังความฝันแล้วก็ในเวลาต่างเขาก็ยังจะสู้ต่อไปครับท่านนักการครับภาพนี้สื่อสารอะไรได้มากมายเลยครับมีความหมายเยอะมากที่สอดแทรกในภาพนะลูกเราตั้งชื่อภาพนี้ว่า Three Old Man ครับ Three Old Man ครับ Three Old Man ยอดเยี่ยมมากลูกอันนี้ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ